بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันในรายการฮาฟิซอัลกุรอานสารฝันเยาวชนมุสลิมไทยสู่ฮาฟิซโลกนะครับทางสถานียะตีมทีวีทุกเช้าวันเสาร์นะครับประมาณ 7:30 นะครับเป็นรายการที่เราจะพูดถึงเรื่องของข่าวหรือว่าแวดวงสังคมของอาลุนกุรอานนะครับแล้วก็เน้นเจาะลึกไปในเรื่องของกลุ่มของนักฮาฟิซโรงเรียนฮาฟิซนะครับแล้วก็การทดสอบฮาฟิซอัลกุรอานนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เราอยู่ในบรรยากาศที่บอกว่าในโลกปัจจุบันมีการวิตกกังวลหรือบางคนถึงขั้นวิตกจริตหรือบางท่านก็อยู่ในกลุ่มของประเทศที่บอกว่าอัลฮัมดุลิลละห์มีหน่วยงานของสาธารณสุขหรือกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็รัฐบาลเข้มข้นเข้มงวดกับการที่ใช้ความสำคัญกับการดูแลการรักษาก็ต้องชูกรขอบคุณอัลลอฮ์นะครับเราเป็นคนไทยมุสลิมที่อยู่ในประเทศไทยที่บอกว่าเราก็เป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในอันดับต้นๆ1และ2ของโลกนะครับที่มีการดูแลและเยียวยารักษาแล้วก็ป้องกันและเข้มงวดจนกระทั่งอยู่ในประเทศที่ถือว่าเราควบคุมได้กับโรคระบาดที่เกิดขึ้นนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์เราขอแสดงความดีใจกับผู้ปกครองนะครับกับการที่ลูกหลานของท่านได้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียอินโดนีเซียอินเดียนะครับหรือแม้กระทั่งทางโลกอาหรับในตะวันออกกลางจากซาอุดิอาระเบียจากดูไบนะครับหรือทางแอฟริกาเหนือนะครับก็คืออียิปต์ซูดานแล้วก็โมร็อกโกไม่ทราบว่าได้กลับหรือยังก็ส่วนหนึ่งได้กลับมาแล้วพ่อแม่บางคนก็สบายใจนะครับได้เห็นหน้าตาได้พบลูกหลานบางคนก็ยังอยู่ในช่วงกัก14วันก่อนที่จะได้พบเจอก็ตามประบบตามกฎกติกานี่คือการอยู่ในสังคมที่บอกว่ากฎระเบียบนั้นอัลมุสลิมูนาและชูรูติฮิมมุสลิมต้องเป็นคนที่อยู่ตามกฎเกณฑ์นะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าในสังคมปัจจุบันแม้กระทั่งละหมาดที่เราบอกว่าการละหมาดนั้นก็คือเราต้องยืนชิดเพื่อที่จะไม่ให้อะไรครับไม่ให้มีแมวเดินลอดได้ระหว่างขาเรากับขาของอีกคนหนึ่งอ่ะแต่วันนี้เราต้องยืนห่างกันประมาณเกือบ1เมตรแล้วก็มีจุดวางไว้แม้กระทั่งละหมาดวันศุกร์การละหมาดญะมาอะห์เนี่ยแหละคือที่บอกว่ามุสลิมนั้นเราอยู่ตามกฎเกณฑ์ตามกติกาเพื่อป้องกันเพราะถ้าเราไม่ทำตามกฎกติกาแล้วถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมันจะกลับมาเป็นดาบสองคมที่บอกว่านี่ไงมุสลิมไม่ยอมปฏิบัติตามกฎกติกาดังนั้นบางเรื่องบางสิ่งเราก็จึงบอกว่าในหลักคำสอนอัลกุรอานกิตาบุลลอฮ์ซุนนะห์ได้กล่าวได้บอกไว้แต่ในบางประเด็นกับยุคหลังๆเนี่ยมันจะมีในเรื่องของอิจติฮาดในเรื่องของการวินิจฉัยเราก็ต้องมอบไปกับคนที่เป็นผู้นำกับการที่จะตัดสินกับการที่จะนำพาสังคมของความเป็นมุสลิมของเรานั้นอยู่ให้ได้รับคำชมมากกว่าจะอยู่ให้ได้รับคำตำหนิและก็ติเตียนนะครับเพราะอัลอิสลามยะลูวะลายุอะลาอะไรอันนี้คือสิ่งที่เราทุกคนนั้นต้องตระหนักแล้วก็อะไรครับให้ความสำคัญกับการดำเนินชีวิตดังนั้นเมื่อเรามาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับกับผู้ปกครองที่ได้มีบุตรหลานลูกหลานได้กลับมาก็อัลฮัมดุลิลละห์กับลูกหลานที่ยังไม่ได้กลับมีอยู่2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือลงชื่อไม่ทันเพราะว่าเที่ยวบินกับการเดินทางนั้นมันน้อยกับอีกกลุ่มนึงที่อาจจะบอกว่าการค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะอะไรครับตั๋วราคาแพงพอสมควรแต่ลองคุยกับคนที่มีลูกหลานอยู่ที่นั่นลูกหลานจะบอกว่าสถานทูตที่อยู่ในประเทศนั้นๆ นะครับเช่นในซูดาน
เช่นในอะไรครับในอียิปต์เขาจะบอกว่าให้ยืมเงินสำรองก่อนได้ถ้าเป็นอียิปต์ก็คือให้ยืมเดินเรื่องที่อะไรครับที่สถานทูตไทยในอียิปต์ถ้าเป็นประเทศซูดานก็ให้มาเดินที่กระทรวงต่างประเทศนะครับที่กงสุลก็เป็นอะไรที่บอกว่านี่คือการห่วงใยรัฐบาลไทยใส่ใจแล้วดูแลกับข่าวที่บางท่านอาจจะบอกว่ารัฐบาลไทยไม่ดูแลอันนี้เราต้องฟังหูไว้หูด้วยนะครับเราไม่ใช่บอกว่าแล้วคนที่ติดไม่ได้กลับทำไมคนไม่ดูแลเราก็ต้องเข้าใจต่อว่าเมื่อคนที่ติดโรคนี้นะครับที่เกิดขึ้นแล้วใครจะดูแลล่ะมันก็ต้องเป็นหน่วยสาธารณสุขแล้วอยู่ในประเทศอาหรับแล้วทำไมเขาไม่ดูแลรัฐบาลไทยไม่ดูแลเราก็ต้องบอกว่าแล้วกฎของหอพักเขาให้เขาไปดูแลไหมล่ะดังนั้นเวลาเราจะพูดอะไรเวลาเราจะตำหนิอะไรใครเราต้องบอกว่าแล้วถ้าเป็นเราเราจะไปได้ไหมมีคนพูดถึงขนาดว่าคนที่ตำหนิคนที่ว่าถ้ารัฐบาลไทยออกตังค์ให้แล้วก็ซื้อตั๋วให้คุณไปแล้วให้คุณไปดูแลคนที่กำลังประสบกับโรคที่เป็นอยู่เนี่ยเอาไหมออกตังค์ให้เลยแล้วก็ให้ค่าอะไรครับค่ารายวันด้วยดังนั้นเวลาเราจะพูดอะไรเราก็ต้องบอกว่าเราเป็นคนหนึ่งเสียงของเราเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรก็ได้แต่ถ้ามันไปกระทบภาพรวมเนี่ยเราก็ต้องระวังอันนี้พูดในฐานะที่บอกว่าเราเป็นคนที่อยู่ในประเทศเดียวกันเราก็ต้องไม่ตำหนิกันส่วนเรื่องของพรรคเรื่องของการเมืองเรื่องของสีอันนั้นมันเป็นเรื่องหนึ่งแต่คนที่กำลังประสบกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคนที่เป็นนักศึกษาเขาก็เครียดอยู่แล้วแล้วคนที่เป็นผู้ปกครองเขาก็ไม่มีความสุขหรอกครับเพราะลูกเขายังไม่ได้กลับแต่ล่าสุดที่ได้ข่าวมาก็คือว่าเด็กที่ไม่สบายที่อยู่ที่ซูดานก็มีพี่น้องใจบุญก็ได้ช่วยกันจนกระทั่งเด็กคนนั้นได้กลับมาแต่ไม่ได้ติดโรคนี้นะแต่ก็เป็นโรคอื่นอยู่เนี่ยนั่นคือสิ่งที่บอกว่าคนไทยไม่ทิ้งกันจริงๆให้เราสื่อสารกันแล้วก็บอกกันให้ถูกเนี่ยเราจะเห็นว่าความเป็นมุสลิมพี่น้องไทยเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งคนไทยที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยขอให้รู้ขอให้บอกนะครับว่าการช่วยเหลือน่ะไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัวนะครับวันนี้ก็เริ่มเป็นข้อวิตกและตระหนกกับคนที่จะมีลูกหลานเรียนต่อเนี่ยบางคนเริ่มคิดแล้วว่าไม่ส่งแล้วเรียนเมืองนอกไม่ใช่ประเทศอาหรับไม่ใช่อียิปต์ไม่ใช่ซูดานนะบางคนบอกว่าไม่ส่งและเรียนเมืองนอกให้ลูกอยู่เมืองไทยดีกว่าแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นคือจากเหตุการณ์นี้บางคนก็เอามาวางกรอบเลยว่าไม่ส่งแล้วนะครับหรือบางคนก็บอกว่าดีนั่นแหละเองไปเรียนเมืองนอกแล้วก็ไม่รู้จะได้เรียนต่ออันนั้นก็ว่ากันไม่ได้ตำหนิกันไม่ได้นะครับเราทุกคนต้องยอมรับในรุกนอีหม่านข้อที่6ที่บอกกอดอกอดัดอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงกำหนดอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรอบรู้เราในฐานะที่เป็นเบ่าเป็นผู้ที่ถูกสร้างเราต้องอีหม่านว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาจากอัลลอฮ์แต่เราจะไม่ตำหนิในสิ่งที่อะไรครับเราไม่รู้แล้วก็ไม่ควรจะตำหนิในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสร้างดังนั้นผมเคยบอกกับเด็กนักเรียนแล้วบอกกับตัวเองว่าเวลาขอดุอาอย่าไปฟิกอย่าไปบอกเช่นเด็กที่กำลังเรียนอยู่ม.6เด็กที่กำลังเรียนซานาวีขอให้ข้าพเจ้าได้ไปเรียนต่อในมะดีนะห์ขอให้ข้าพเจ้าได้เรียนต่อที่ประเทศอียิปต์ในไคโรอัซฮัดผมบอกว่าผมเคยขอแบบนั้นมาตอนอายุสัก15-16แต่เวลาอายุ18ผมไม่ได้ถูกบ่มถูกเรียนถูกสอนแล้วก็ได้ความคิดฮิดายะห์เองก็คือว่าเราไม่ควรไปกำหนดไหมเพราะอัลเลาะห์เป็นผู้ให้เราก็ขอดุอาแบบกว้างๆว่าขอให้ข้าพเจ้าได้ไปศึกษาต่อในประเทศอาหรับที่พูดภาษาอาหรับฟุสฮะแล้วเรียนแล้วขอให้ได้กลับมาทำงานรับใช้สังคมของมุสลิมและสังคมโดยทั่วไปนี่คือดุอาที่ผมขอตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ18ผมได้ทุนไปเรียนต่อประเทศตูนิเซียผมมีโอกาสมาอยู่ที่ประเทศอียิปต์และสุดท้ายผมได้ทุนเรียนต่อจนกระทั่งจบที่นครมะดีนะห์มหาวิทยาลัยอิสลามนี่คือดุอาที่บอกว่าขออย่าไประบุเหมือนเราเป็นคนที่จะต้องไปบังคับดังนั้นก็เช่นเดียวกันผมบอกเด็กว่าอย่าบอกว่าขอดุอาเพราะเราไม่รู้ผมใช้คำว่าเพราะเราไม่รู้ว่าอยู่ๆเราจะได้เรียนมหาลัยเกิดถูกไฟไหม้ล่ะผมเคยบอกกับเด็กอย่างนั้นนะแล้ววันนี้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าโรคระบาดที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้เรารู้ว่ามีผู้ให้และมีผู้สร้างนะครับก็อันนี้เป็นกำลังใจกันกับเด็กที่เรียนแล้วก็ผู้ปกครองที่มีลูกหลานนะครับขอดุอาให้กันและกันถึงแม้ว่าเราจะมีลูกไม่มีลูกแต่เราบอกว่าด้วยความห่วงใยทุกคนเราต้องมีให้กันและกันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า
เราก็ต้องขอบคุณอัลลอฮ์ชูกรอัลลอฮ์แล้วก็ต้องบอกว่ารัฐบาลท่านจะชอบไม่ชอบแต่ว่าเขาก็ดูแลแล้วก็ใส่ใจกับประชาชนคนไทยเนี่ยอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ดูแลอาจจะบอกว่าประเทศอื่นๆที่บอกว่าเป็นประเทศชั้นนำของโลกเนี่ยสุดท้ายก็กับการดูแลประชาชนเนี่ยคนไทยนี่แหละดูแลซึ่งกันและกันได้ดีนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องถัดมาก็คือเรามาพูดถึงเรื่องของอัลกุรอานเมื่อลูกหลานของเราจบหรือไม่จบหรือกลับมาแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้เกิดบรรยากาศของอัลกุรอานเกิดขึ้นกับลูกหลานเราที่มีความรู้ของอัลกุรอานเปิดเวทีให้เขาสิครับหาเวทีให้เขาถ้าลูกชายคนโตไปเรียนมีน้องให้เขาสอนน้องถ้าหากว่าในครอบครัวในรั้วบ้านเรามีคนที่เรียนกุรอานเป็นคนที่เป็นฮาฟิซทำบรรยากาศให้เกิดขึ้นมีการสอนอะไรประมาณนี้นี่คือสามารถที่จะบอกว่าเรื่องของอัลกุรอานเนี่ยมันไม่มีคำว่าไม่มีงานทำมันไม่มีคำว่าไม่รู้จะทำอะไรมันต้องคิดใหม่ว่าจะทำอะไรไหมวันนี้ชื่นชมนะครับกับบุคคลที่มีจิตอาสาเนี่ยบางคนอยากจะเรียนหนังสือเชื่อไหมครับว่าเรียนถึงขนาดว่าเรียนกับครูอาหรับแล้วเรียนกันตอนไหนต้องคนหนึ่งต้องเสียสละเวลาเช่นถ้าสมมุติว่าครูอาหรับเนี่ยเขาบอกเขาจะสอนหลังละหมาดซุบฮีเราก็ต้องประมาณเท่าไหร่ครับ10โมง11โมงนั่นสำหรับแม่บ้านที่ดูแลครอบครัวดูแลลูกดูแลสามีเสร็จแล้ว10โมงเริ่มสะดวกก็จะเรียนอ่านกุรอานกับใครหรือบางทีครูอาหรับบอกว่าเขาจะสะดวกประมาณมักริบเขาก็คือประมาณทุ่มหนึ่งของเราก็ต้องประมาณเกือบ5ทุ่มเที่ยงคืนน่ะอัลลอฮฺอักบัรทั้งคนสอนกับคนเรียนวันนี้เสียสละกันมีแล้วกลุ่มไลน์แบบนี้หรือกลุ่มไลน์แบบนี้ที่สอนแบบนี้หรือแม้กระทั่งกลุ่มไลน์ของใครครับของคนที่เป็นคนไทยด้วยกันเองเสียสละเวลาถึงขนาดว่าสอนวิชากุรอานแล้วสอนหะดีษด้วยสอนตัฟซีรด้วยเป็นครูโดยปริยายเหมือนเปิดโรงเรียนเองใน1วันวันนึงบางคนบอกฉันสอนถึง8ชั่วโมงเนี่ยก็อัลเลาะห์อักบัรชื่นชมหรือบางคนอาจจะมีเวลาเฉพาะสอนแบบอะไรครับสอนออนไลน์ก็มีเสียงสะท้อนมาเราก็บอกเราฟังนะเพราะเราอยู่ในแวดวงของอัลกุรอานเนี่ยบางคนบอกฉันชอบอาจารย์คนนี้ชอบครูคนนี้ถามทำไมเพราะอาจารย์คนนี้สอนแล้วแบบอะไรครับไม่เห็นหน้าอาจารย์ฟิตนะห์จะได้ไม่เกิดคนที่สอนน่ะเป็นผู้ชายนะแล้วสอนปุ๊บก็จะใช้ประมาณว่าใช้ชี้ตัวหนังสือแล้วก็อ่านเสียงเฉยๆแล้วก็บอกวิธีว่าอะไรครับอ่านอย่างนี้สะกดอย่างนี้บางกลุ่มก็บอกว่าเนี่ยฉันชอบอาจารย์แบบนี้ที่ฉันเลือกเรียนกับคนนี้เพราะไม่เห็นหน้าอาจารย์ก็ฮัมดุลิลละบางคนก็บอกว่าไม่เห็นหน้ามันเหมือนไม่เห็นปากรูปปากบางคนก็บอกว่าฉันชอบเรียนกับครูที่สอนแบบอะไรนะมีเรื่องของอะไรครับการออกรูปของปากการออกอะไรประมาณเนี้ยบางคนก็บอกฉันชอบแบบครูที่สอนแล้วมีแนวของการสร้างอารมณ์ขันบันเทิงนิดนึงก็ทำให้สนุกสนานกับการเรียนก็ไปเจออีกบางกลุ่มที่บอกว่าเรียนกุรอานไม่ควรสนุกสนานไม่ควรมีบันเทิงเราก็ถึงบอกว่าท่านชอบคนไหนก็เรียนกับคนนั้นท่านไม่ชอบกับคนไหนท่านจะไม่ชอบแนวนี้ก็อย่าไปพูดอะไรวิจารณ์เยอะแต่ถ้าอยากจะนาซิฮัตท่านก็หาเบอร์แล้วก็หาไลน์หาเฟซโทรไปบอกเขาอะไรประมาณนั้นก็แล้วแต่จะให้คนทุกคนมาเหมือนกันเนี่ยท่านต้องมองว่าเด็ก1ห้องเรียน30คนนะเด็ก30คนจะพูดบอกว่าอะไร5คนบอกผมไม่ชอบครูคนนี้สอนดีแต่ว่าไม่ขำเลยแต่อีก10คนบอกฉันชอบครูคนนี้สอนแล้วขำก็เป็นอะไรที่บอกว่าเนี่ยคือกว่าจะเป็นการเรียนการสอนเรื่องของกุรอานเนี่ยค่อนข้างจะอะไรครับไม่ง่ายแล้วค่อนข้างจะอะไรนะต้องเห็นใจครูที่สอนอัลกุรอานด้วยนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องของมาในเรื่องของที่2เรื่องที่3วันนี้ท่านผู้ชมครับขอดุอาอินชาอัลลอฮ์ประเทศไทยของเราก็กำลังกลับมาอยู่ในสภาพที่บอกว่าดีขึ้นแล้วแล้วก็แต่อยู่ในช่วงของอะไรครับเราต้องปฏิบัติตามกฎนะครับกับการที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นก็คือใส่แมสนะครับใส่กัมมามะใส่ผ้าปิดปากปิดจมูกเนี่ยก็อาจจะอึดอัดบ้างนะครับแล้วก็การอยู่ก็พยายามให้ห่างเราต้องเข้าใจคำว่าเราไม่เป็นบางคนบอกไม่เป็นทำไมต้องใส่เราก็ต้องบอกว่า1เราต้องไม่ทำร้ายคนอื่นถ้าเราอาจจะเป็นโรคอาจจะไม่ใช่โคโรนานี่แหละโควิดนะ
แต่อาจจะเป็นโรคอื่นก็คือจามไอเนี่ยถ้าเราไปไอจามแล้วมันฟุ้งไปหาคนอื่นเนี่ยเราจะเป็นคนแพร่กระจายโรคเราเป็นคนทำให้คนอื่นเดือดร้อนกับที่เราใส่แมสให้เราเข้าใจว่าถ้าคนอื่นเป็นแล้วเรามีแมสกั้นไว้ขั้นหนึ่งเนี่ยชั้นหนึ่งเนี่ยเราก็จะไม่เป็นแล้วเราก็ไม่ติดเนี่ยคือประโยชน์คุณค่าของมันแต่บางคนไม่เข้าใจบอกว่าอ๋อคนไม่เป็นไม่ต้องใส่หรอกเราก็จะเข้าใจแบบนั้นเมื่อเข้าใจแบบนั้นปุ๊บเราก็จะไม่ใส่ดังนั้นเมื่อเขาออกกฎอะไรมาเนี่ยคนไทยนะก็จะมีนิสัยที่บอกว่าท่านจำได้ไหมผมยกตัวอย่างที่เขาให้คาดเข็มขัดเวลาขับรถนะไอ้คนที่รักษากฎกติกาก็บอกก็แค่คาดเข็มขัดก็เพื่อความปลอดภัยเขาเข้าใจว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุมันจะกระแทกที่แบบไปเลยเนี่ยมันก็ยังมีเข็มขัดดึงไว้เขาก็จะเข้าใจแต่บางคนบอกผมขับไม่เร็วทำไมต้องคาดด้วยก็จะเถียงเขาทุกอย่างแล้วทุกวันนี้เป็นไงครับเราไม่คาดสิเจ้าหน้าที่จราจรเจอเขาก็จับแล้วปรับก็ทำกันได้ก็เหมือนกันวันนี้เราใส่แมสก็เพื่ออะไรครับไม่ใช่บอกมันอึดอัดแต่เราบอกว่าเราเพื่อป้องกันตัวเราเองแล้วก็เพื่อไม่ทำความเดือดร้อนให้กับคนอื่นแล้วเราก็จะใส่ได้อย่างสบายใจนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะอะไรนะครับคุยกันและสุดท้ายสิ่งที่อยากจะฝากแล้วก็บอกกับท่านผู้ชมนะครับว่าวันนี้การทดสอบในเวทีระดับโลกเนี่ยก็หยุดชะงักไปในเรื่องของฮาฟิซอัลกุรอานงานของมัสยิดของโรงเรียนกับการมีกิจกรรมทดสอบหรือตอบปัญหาของเด็กๆก็หยุดไปแต่ในวันนี้เดี๋ยวเราจะนำภาพของเด็กๆที่เคยมาทดสอบในรายการยาตีมทีวีเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งในกิจกรรมของเดือนรอมฎอนหรือแม้กระทั่งในงานของฮาลาลบางกอกเนี่ยแล้วบางคนก็ไปถึงในระดับอาเซียนเอเชียหรือในระดับนานาชาติเราจะนำเหมือนรีวิวใหม่นำบรรยากาศของการทดสอบของเด็กๆ เหล่านั้นที่เราบอกว่ารายการของเราก็คือต้องขออนุญาตพูดพลาดพิงนิดนึงก็คือชื่อรายการเนี่ยมาจากท่านอดีตผอ.ก็คืออาจารย์คอลิดบู่ทองที่บอกว่าชื่อรายการฮาฟิซอัลกุรอานสารฝันเยาวชนมุสลิมไทยสู่ฮาฟิซโลกนะครับเป็นชื่อที่บอกว่าเป้าหมายก็คือฮาฟิซเราเนี่ยต้องการจะให้เด็กเราไปสู่อะไรครับระดับโลกเราเคยส่งไปที่นครมักกะแต่ยังไม่ถึงแชมป์แล้วก็จากรายการนี้แหละมีการจัดกิจกรรมผ่านทางสถานีทีมทีวีเนี่ยแหละครับแล้วเราก็มามีสมาคมฮาฟิซอัลกุรอานกับการดำเนินกิจกรรมตรงนี้เนี่ยเราก็ได้ฝันสู่ในระดับฮาฟิซระดับโลกก็คือมาจากครอบครัวสามเมาะนี่แหละนะครับเนี่ยคือที่ไปที่มาที่บอกว่าวันนี้ชื่อรายการเราตั้งไม่ได้ตั้งแบบให้เท่ให้สวยให้ยาวแต่เราตั้งเพราะเรามีเป้าหมายว่าฮาฟิซเราต้องไปฮาฟิซโลกนะครับเมื่อไปฮาฟิซโลกแล้วก็ต้องเป็นอะไรเป็นคนที่จะไปทำให้คนทั้งโลกรู้จักประเทศไทยนี่คือเจตนาของเรานะครับแล้วก็มาเริ่มดำเนินกิจกรรมตรงนี้แล้วก็ทำกิจกรรมให้กับเด็กๆตรงนี้นะครับแล้วเด็กเหล่านั้นก็กลายเป็นบุคคลที่วันนี้ต้องชื่นชมว่ายกตัวอย่างอย่างกับต้องเรียกว่าเชคแล้วนะเชคฮุเซนส่วนเชคฮัสซันสามเมาะนี่แต่งงานมีลูกแล้วก็อบูตอฮาส่วนเชคฮุเซนเนี่ยยังมีอนาคตอยู่ก็คือยังรอทุนที่จะไปเรียนต่อในซาอุดีอาระเบียยังมีการศึกษาเพิ่มเติมกับเชคทางระบบออนไลน์นะครับกับการเรียนกิรออะห์เรียนริวายะห์ก็แล้วก็มีการเรียนทำนองเพิ่มเติมนะครับนี่คือการไม่หยุดของคนที่เป็นฮาฟิซไม่ได้แชมป์แล้วจะเลิกไม่ได้แชมป์แล้วจะหยุดนะครับเขาก็มีการเรียนต่อและสุดท้ายวันนี้ต้องชื่นชมก็คือใน3จังหวัดพี่น้องที่เข้าใจภาษามาลายูเนี่ยยาวีเนี่ยนะตอนนี้ก็คือฮุเซนสามเมาะมออัสเมระแล้วก็เพื่อนของเขาอีกคนหนึ่งที่เคยทดสอบแต่ยังไม่ได้ไปต่างประเทศนะแต่อินโดนีเซียไปแล้วตอนนี้สามสหายเนี่ยก็มาทำรายการทีวีเหมือนในค่ายทำรายการไลฟ์สดกับเรื่องของอัลกุรอานกับพี่น้อง3หรือ5จังหวัดแล้วก็ทั่วทุกจังหวัดก็ดูได้แต่เพียงแต่ว่าเป็นภาษายาวีเนี่ยเนี่ยคืองานของใครครับงานของเด็กรุ่นใหม่ที่บอกว่าเขาไปสู่ในระดับนานาชาติแล้วแต่เขาก็กลับมาทำประโยชน์ให้กับเด็กรุ่นใหม่เพื่อเป็นอะไรครับเป็นไอดอลของเด็กๆนะครับอันนี้คือความชื่นชมที่บอกว่าเราเป็นผู้ใหญ่
แต่เด็กเขาก็ไปสานต่อก็อยากให้ฮาฟิซอัลกุรอานในประเทศไทยนะครับอย่างน้อย1นามสกุล1ฮาฟิซนี่คือเป้าหมายที่วางไว้ตั้งแต่ต้นและถ้าขยับต่อไปได้ก็คือว่าทุกคนอย่างน้อยควรจะท่องกุรอานได้1ยุซหรือได้กี่ซูเราะห์อะไรประมาณเนี้ยเราค่อยๆขยับกันบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์